จะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนแต่ประเทศไทยของเรายังไงก็ร้อนอยู่ดีครับแล้วเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยก็ขาดไม่ได้ครับที่เรายังคงต้องเติมน้ำแข็งลงไปครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายยาวนานมากๆครับใช้เวลาถ่ายทำถึง6เดือนนะครับเพราะมันมีปัญหากับเครื่องทำน้ำแข็งกลัวเก่าที่ผมเคยซื้อมารีวิวไปแล้วใช้งานได้แค่ปีเดียวเท่านั้นเครื่องก็เสียครับดังนั้นเครื่องตัวนี้ผมก็เลยอยากจะทดสอบยาวๆแต่ความจริงนะจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปดองถ่ายไปครึ่งปีแล้วเพิ่งจะได้ลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องทำน้ำแข็งตัวใหม่ Vortex Ice Makerทุกคนครับปีที่แล้วเนี่ยผมก็ซื้อเครื่องทำน้ำแข็งแบบนี้มาใช้ตัวหนึ่งครับแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อนะครับซึ่งหลังจากใช้งานไปประมาณปีกว่าๆนะครับก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับแต่การใช้งานของผมเนี่ยผมเปิดไว้ตลอด1ปี24ชั่วโมงไม่เคยพักเครื่องเลยครับซึ่งก็ทำให้เครื่องทำน้ำแข็งตัวนี้เสียไปเรียบร้อยแล้วครับผมเชื่อนะว่าเพื่อนๆต้องมีคำถามแน่เลยนะครับว่าเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยเอาซื้อมาแล้วใช้ไปแค่ปีกว่าๆไม่ถึง2ปีเครื่องพังแล้วทำไมยังกล้าซื้อตัวใหม่มาใช้อีกคือถ้าราคามันแพงเหมือนตู้เย็นนะครับผมก็คงไม่ตัดสินใจซื้อนะครับแต่ที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันค่อนข้างถูกแล้วครับมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะตัวนึงราคาตั้งแต่พันกลางๆนะครับจนถึง 2,000 3,000 บาทนะครับมีให้เราเลือกได้แบรนด์ที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับเป็นของ Vertex นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติที่ผมใช้อยู่ครับหลังจากที่ผมลองใช้เครื่องทำกาแฟอัตโนมัติของ Vertex มาประมาณ2ปีกว่านะครับผลสรุปมาคือมันค่อนข้างแข็งแรงทนทานมากๆครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานไม่จุกจิกเลยครับก็เลยแอบคาดหวังกับ Vertex ไว้นิดนึงนะครับว่าอาจจะใช้งานได้ทนทานกว่ารุ่นที่ผ่านมาครับถ้าเทียบว่าการใช้งานที่ผ่านมานะครับกับเครื่องเก่าคุ้มค่าไหมต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเราเป็นคนไม่ได้กินน้ำแข็งบ่อยนะครับทำน้ำแข็งแช่ไว้แล้วค่อยกลับมากินนะครับแบบนี้อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเรื่องความคุ้มค่านะครับอาจจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบ้านนะครับแตกต่างกันไปเนาะจริงๆแล้วเครื่องทำน้ำแข็งนะครับมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแต่ที่เลือกซื้อ Vertex นอกจากเรื่องของความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่ผมมีส่วนตัวแล้วนะอย่างนึงคือตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นสีขาวครับผมอยากได้บอดี้สีขาวนะครับที่สำคัญนะครับบอดี้ภายนอกทั้งหมดเป็นพลาสติกครับซึ่งข้อดีของการเป็นพลาสติกเนี่ยเกิดมันมีปัญหาไฟล่งไฟรั่วใช่ไหมเวลาเราจับไปเนี่ยมันก็จะไม่ดูดนะครับด้านบนนะครับมีฝาเปิดปิดเป็นสีชานะครับสามารถมองเห็นลงไปข้างในได้นะครับตัวปุ่มเราก็ไม่ต้องงงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะตัวนี้เป็นปุ่มภาษาไทยนะครับซึ่งสามารถกดเลือกฟังก์ชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับมีตัวไฟนะครับบอกว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเตือนนะครับหากน้ำแข็งเต็มนะครับหรือต้องการให้เติมน้ำครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งตัวใหญ่กว่าที่ผมเคยซื้อมานะครับเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยต้องติดสายดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรติดสายดินด้วยนะครับมีตะกร้าใส่น้ำแข็งมาให้นะครับมีที่ตักน้ำแข็งมาให้ภายในนะครับก็จะเป็นกระติกใส่น้ำเก็บความเย็นนะครับไว้สำหรับเก็บน้ำสำหรับการทำน้ำแข็งนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีตัวกรองฝุ่นด้วยคือทุกคนตัวกรองฝุ่นเนี่ยเราสามารถแกะออกมาล้างทำความสะอาดได้นะดึงออกมาได้ตรงๆแบบนี้เลยครับนี่ครับนะแนะนำว่าอย่าลืมแกะล้างทำความสะอาดด้วยนะครับผมเลยจะบอกทุกคนว่าผมใช้เครื่องทำน้ำแข็งมาตั้งนานนะครับแล้วผมก็ทำความสะอาดโดยการยกเทครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่ามันมีช่องระบายน้ำอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเขาออกแบบมานะเป็นจุกระบายน้ำนะครับแบบง่ายๆนะครับเปิดระบายน้ำทิ้งด้านล่างตรงนี้ครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งแบบหลอดนะครับหรือว่าหัวกระสุนนะครับซึ่งสามารถทำได้9ก้อนครับถ้าเราใส่น้ำเย็นนะครับสามารถทำน้ำแข็งได้ด้วยความเร็ว6นาทีต่อ9ก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับหรืออากาศร้อนนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ13นาทีต่อ9ก้อนครับและเพื่อนๆควรทำความสะอาดโดยการเปลี่ยนน้ำวันละครั้งเพื่อสุขอนามัยนะครับอ่ะมาทดสอบการใช้นานกันนะครับน้ำที่ผมใส่นะครับก็เป็นน้ำ RO นะครับน้ำดื่มปกตินะอุณหภูมิห้องนะครับพอดี1เหยือกเลยนะครับเห็นครับอ่ะเปิดเครื่องนะครับผมเลือกทำน้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับตัวเครื่องก็ทำการทำน้ำแข็งนะครับโดยการดูดน้ำขึ้นมานะครับใส่ไว้ในถ้วยด้านในครับมาดูน้ำแข็งก้อนแรกจากเครื่องดูนะครับอันนี้จะเป็นน้ำแข็งที่ออกมาตอนแรกนะทุกคนยังไม่ต้องตกใจนะว่า
ทำไมมันบางเล็กกระจิ๋วหลิวแบบนี้นะครับต้องให้เครื่องทำงานสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนะครับว่าน้ำแข็งล็อตต่อไปนะครับจะออกมาหน้าตาเป็นไงครับหลังจากทิ้งไว้นะครับ3ชั่วโมงไม่มีใครมายุ่งนะครับตอนนี้น้ำแข็งก็เต็มแล้วนะครับเขาก็ขึ้นไปเตือนมาว่าน้ำแข็งเราเต็มนะครับไม่มีใครมายุ่งเพราะว่า ยังไม่มีใครรู้ครับว่าผมซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาใหม่นะครับถ้ารู้นี่แป๊บเดียวหมดแน่นอนเลยฮะนี่ครับน้ำแข็งที่ได้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเม็ดที่ได้นะครับก็จะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้นะแบบนี้นะครับใส่เครื่องดื่มเย็นๆอร่อยเลยและนี่คือสิ่งที่ผมเจอนะครับหลังจากใช้เครื่องทำน้ำแข็ง Voltech มา2วันนะครับผมก็กลับมานั่งนึกครับว่าเฮ้ยน้ำแข็งที่เราเคยได้ครับจากเครื่องเก่านะมันเล็กกว่านี้นะครับซึ่งเครื่องทำน้ำแข็ง Voltech ตัวนี้นะครับทำให้ผมได้น้ำแข็งก้อนที่ใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะที่สุดก็เป็นข้อดีนะครับเนื่องจากฝาเป็นพลาสติกบอดี้เป็นพลาสติกนะครับการละลายของน้ำแข็งนะครับหลังจากที่ทำเสร็จเนี่ยค่อนข้างช้าครับตัวเก่าที่ใช้เนี่ยคือสมมติว่าทำเต็มแล้วใช่ป่ะน้ำแข็งเขาก็จะละลายค่อนข้างเร็วนะแล้วก็คอยผลิตใหม่เรื่อยๆนะแต่ตัวเนี้ยเก็บไว้ได้นานกว่านะน้ำแข็งละลายช้ากว่าทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีหลังจากที่ผมซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง Voltech ตัวนี้มาใช้ครับปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่และใช้ดีอยู่นะครับและคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายนานมากๆนะครับใช้เวลาการถ่ายทำถึงครึ่งปีเลยทีเดียวสังเกตได้นะตอนต้นคลิปเนี่ยผมปลูกผมมาตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ยาวเลยตอนนี้ผมยาวแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเครื่องทำแข็งก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับยังผลิตน้ำแข็งได้ก้อนใหญ่และก็กรุบกรอบเหมือนเดิมและสุดท้ายนะครับผมก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียหลังจากที่ผมใช้เครื่องทำน้ำแข็ง Voltech ตัวนี้มาแล้วครึ่งปีครับอย่างแรกข้อดีก่อนเลยนะครับผลิตน้ำแข็งได้เยอะผลิตน้ำแข็งได้เร็วผลิตได้ก้อนใหญ่แล้วน้ำแข็งก็ยังคมกรอบอร่อยอายุการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไม่เคยมีปัญหานะครับตัวคอมเพรสเซอร์ต่างๆนะก็ไม่มีเสียงเงียบสนิทเลยนะครับปัญหาที่เคยเจอมากับเครื่องรุ่นอื่นๆนะครับที่ใช้งานไปสักพักนะครับแล้วก็ตรงหน้าจอนะครับจะมีไอน้ำเกาะนะแล้วทำให้หน้าจอดิจิตอลตรงนี้มันเสียนะครับหรือว่าคอมเพรสเซอร์นะครับบางรุ่นนะครับใช้ไปไม่นานก็มีเสียงดังก้องแก้งก้องแก้งออดแอดออดแอดนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับปัญหาที่เคยเจอเรื่องล้างยากเรื่องสัมผัสแล้วไฟดูดกับเครื่องรุ่นเก่ารุ่นนี้ผมก็ไม่เจอนะครับทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องข้อเสียบ้างแต่เป็นข้อเสียเล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นก็คือเครื่องทำน้ำแข็งแบบนี้สำหรับบ้าน4คนอย่างบ้านผมนะผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพียงพออยู่ดีครับวันไหนที่อากาศร้อนมากๆนะครับหรือเราซื้อน้ำอัดลมมาหรือซื้อเครื่องดื่มอื่นๆมานะครับที่ต้องการน้ำแข็งมาใส่นะครับจะเกิดการแย่งน้ำแข็งกันครับเนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งตัวนี้พอผลิตน้ำแข็งออกมาแล้วนะครับสำหรับ4คนกินนะครับใน1มื้อนะกินได้แค่คนละ1แก้วเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนนะผมก็เชื่อว่าราคาแค่นี้นะครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละถ้าเราอยากได้เครื่องที่ผลิตน้ำแข็งได้เยอะขึ้นเราก็จำเป็นต้องเพิ่มตังค์ครับแล้วก็ซื้อเครื่องที่ใหญ่มากขึ้นครับทุกคนครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เจอก็ได้นั่นก็คือเจ้าเครื่องเนี่ยนะครับหาให้เพื่อนๆดูนะจริงๆแล้วด้านข้างเนี่ยช่องระบายความร้อนเนี่ยเขาก็ทำตะแกรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันก่อนไม่นานมานี้เองนะครับมีจิ้งจกเนี่ยมันมุดเข้าไปพอมุดเข้าไปเสร็จมันก็โดนใบพัดเนี่ยปั่นแล้วปรากฏว่าติดอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เครื่องมีปัญหานะมีเสียงแก๊กตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถถอดน็อตแล้วก็แกะออกมาเอาตัวจิ้งจกออกได้นะครับแต่พอดีวันนั้นผมก็ขี้เกียจจริงๆผมก็ใช้วิธีตัดตะแกรงออกช่องนึงอ่ะแล้วผมก็เขี่ยจิ้งจกออกมาถ้าใครกลัวเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมแนะนำนะให้หาพวกแผ่นมุ้งลวดนะครับหรือแผ่นแบบมุ้งลวดพลาสติกเล็กๆสำเร็จรูปอ่ะที่ไว้ซ่อมอ่ะครับมาแปะไว้นะครับก็ป้องกันได้ครับหลังจากใช้งานมา6เดือนนะปัญหาอื่นๆก็ยังไม่เจอเลยนะครับอ้อเรื่องค่าไฟนะครับจะบอกว่าตัวนี้ประหยัดไฟมากๆนะเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังหาเครื่องทำน้ำแข็งติดบ้านอยู่นะครับตัวนี้เลยก็เป็นตัวนึงที่แนะนำนะครับรวมถึงเครื่องทำกาแฟของ Vertech ด้วยที่ผ่านมาจะ3ปีแล้วนะผมก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่เลยและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์